มีกี่กลุ่มกี่อะไรนะคะก็ใช้ Structural Equation Modeling นะคะเป็นเดียวกันแต่จริงๆรูปนี้น่าจะแอดวานซ์กว่ากลุ่มนี้นึงคือยังไม่มีข้อมูลรีพีเต็ดตอนนี้เรานิยมทำเป็นทางซีรีส์แล้วก็เป็นรีพีเต็ดด้วยคือเก็บทาง1ทาง2ทาง3ทาง4เด็กก่อนเรียนเด็กระหว่างเรียนเด็กหลังเรียนเด็กหลังเรียน1เดือนเด็กหลังเรียน2เดือนเป็น2เดือนหรือว่าคนไข้ที่มาเข้ารับบริการวันที่1ฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยได้ทำซีรีส์ซึ่งตอนนี้ก็มีแล้วก็กำลังเล่นกันเยอะอยู่ถ้าสนใจนะคะตัวแอดวานซ์ก็แบบคุณรู้จะวาดรูปยังไงอะคะไม่รู้จะใส่ตรงไหนเยอะไปหมดเลยตัวที่น่าเล่นคือกลุ่มลาเทนลาเทนคลาสอะไรสิลาเทนทางพิชชันอะไรสินะคะลาเทนโกรดเป็นโกรดมีนานแล้วโกรดโมเดลลาเทนโกรดพวกนี้ได้แต่พวกลาเทนที่เป็นคอนข้อมูลที่เป็นดิสกรีตดาต้าเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นหมดนะคะโปรแกรมที่ใช้เยอะมากอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นพัสกันนะคะก็เราก็สถิติมาตรก็เกิดก่อนเอ็มพัสนานมากแล้วนะคะคือตอนช่วงที่เรียนจบเนี่ยเอ็มพัสยังไม่เข้าตอนที่เรียนจบใช้ดิสเรียลเป็นดอสอยู่เลยค่ะเวอร์ชัน3ยังเขียนคำสั่งดิสเรียลเป็นดอสอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็เอ็มพัสตอนที่เรียนจบปี48เอ็มพัสน่าจะเพิ่งเข้ามาแล้วก็จบไปซะก่อนแล้วก็ตัวที่น่าสนใจอีกก็เป็นข้อมูลแบบชื่อแปลกๆเนาะแต่แอดิกเรียนไหมคะแต่แอดิกต้องถามอาจารย์ชัยวุฒิจุฬาแต่แอดิกเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราเป็นอาจารย์ครูนิเทศแก่นักศึกษาค่ะเวลาเราเก็บข้อมูลเราเก็บเป็นแพร์แบบเนี้ยก็เราเชื่อกันว่าการดำเนินการของทั้งสองอันนี้มันไปด้วยกันนะคะแต่ทางด้านธุรกิจเขาใช้จำชื่อไม่ได้แต่ได้ตัวย่อ leader member agent ก็จะเป็นแพร์เหมือนกันแต่ถ้าเป็นฝั่งการสั่งเรียกแต่แอดดิกโมเดลนะคะถ้าเป็นฝั่งด้านบริหารธุรกิจก็จะเป็นลีดเมื่อกี้พูดอะไรนะ leader member exchange หรือว่า co member exchange ก็คือเราเชื่อว่า leader แบบนี้ทำให้ member เป็นแบบนี้ซึ่งเราไม่ได้วิเคราะห์แบบแยกส่วนนะคือเมื่อก่อนอะ leader คือเวลาเราทำแบบสอบถามที่เราถามความคิดเห็นต่อเจ้านายนะคะแล้วก็ความคิดเห็นต่อผู้ร่วมงานตอนนี้เป็นข้อมูลเจ้านายและเป็นข้อมูลผู้ร่วมงานหรือคนทำงานแล้วคำนวณไปด้วยกันถ้าใครชอบแนวนี้ก็อันนี้พื้นที่ที่จะเล่นได้ก็มีอยู่เยอะอยู่ก็มีที่เล่นกันอยู่ค่ะอาจารย์รู้สึกภูมิใจใช่ไหมคะเป็นพาร์ทที่ชอบที่สุดเลยเนาะส่วนนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เซจีมาออกจากโครงการตรงนี้ไปแล้วเซจีมามาเล่นกลุ่มนี้แทนดาวด้าดิฟเฟนนะคะก็อาจจะออกแนว IT นิดๆแต่เป็นนักสังคมศาสตร์นะคะกลุ่มนี้เชื่อว่าไม่มีทฤษฎีนะเชื่อว่า data เหล่านี้คือความนะคะของข้อมูลนะคะแล้วตอนหลังเขาเรียกว่า data mining เนาะตอนที่สมัยทำอ่านเรื่องให้อาจารย์ฟังว่า data mining ใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างนะคะอาจารย์เข้าเซเว่นใช่ไหมคะในเซเว่นทุกเซเว่นมีเทเลปี้ทุกที่ไหมคะสังเกตไหมคะไม่เลยทำไมบางเซเว่นมีบางเซเว่นไม่มีแล้วสินค้าบางเซเว่นก็ไม่ได้มีเหมือนกันด้วยบางที่จะได้มีเซเว่นนี้บางที่จะได้เซเว่นเนี่ยค่ะเซเว่นใช้ user นะคะใช้ attribute จากใบบินใบเสร็จของแต่ละฝ่ายแต่ละคนเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยมีกี่บินรู้ไม่ยังไม่หมดเลยวันนึงเป็นหมื่นบินแล้วก็มีเป็นแบบแสนดาต้าเลยนะคะเสร็จแล้วก็ประเมินผลว่าอะไรบ้างที่คนซื้อและอะไรบ้างที่คนไม่ซื้อเพราะฉะนั้นอันนี้คนซื้อน้อยเราออกไปส่วนที่คุ้มไม่ต้องเสียค่าติดตั้งเพราะฉะนั้นแต่ละเซเว่นก็จะมีโมเดลที่เป็นโมเดลของแต่ละเซเว่นที่เหมือนกันเพราะผ่านจากมายนี่พวกนี้ใช้ทฤษฎีนำมาไหนได้ไหมคะคนส่วนใหญ่มักจะชอบซื้อสินค้าตอนกลางคืนมีเทเลเจอร์ซัพพอร์ตที่มันจริงไหมแล้วทำไมเซเว่นถึงเปิด24ชั่วโมงอ่ะคุ้มหรออ่ะปรากฏว่าคนที่มากลางคืนคืออะไรเขามีข้อมูลขนาดนั้นนะคะเพราะว่าหนึ่งทรานแซคชั่นของเขาก็คือบินใบเสร็จเขาเพียบเลยเพราะเขาก็ทำอะไรได้เยอะเลยพวกนี้ก็จะเป็นหลักของไมนิ่งนะคะไมนิ่งก็จะเป็นแบบเอาข้อมูลมาแล้วก็หาความหมายนะคะอีกบริษัทหนึ่งที่ใช้แล้วก็ใช้กันเยอะก็คือพวกธนาคารเคยขอบัตรเครดิตไปใช่ไหมคะแล้วเขาก็ตัดสินใจได้ไงอ่ะคนตั้งเยอะตั้งแยะคนไหนจะให้คนไหนไม่ให้อาจารย์ว่าเขาตัดสินใจยังไงจะดีมากเลยแอปพลายธนาคารเดียวกัน2 บาทบัตรหนึ่งผ่านบัตรไม่ผ่านไม่รู้ด้วยคุณสมบัติอะไร
ก็ยังงงเหมือนกันว่าทำไมไม่ผ่านบัตรอะไรนะสปีดดี้หรืออะไรสักอย่างไม่รู้แต่ผ่านบียอนคนเดียวกันคือไอ้บัตรที่วงเงินน้อยๆไม่ผ่านวงเงินเยอะไม่ผ่านพูดอะไรกับบัตรอะไรนะคะแก่ก็ไม่รู้นะเลยแบบว่าก็กรมเงินสดนี่ไม่ผ่านกับบัตรกรมเงินสดเลยที่ว่าไม่ผ่านดูสมบัติแต่ไอ้วงเงินเยอะๆนี่ผ่านจังเลยนะอย่างเงี้ยก็คือเขามีมายนิ่งแบบไหนนะเราก็เป็นเบื้องหลังนะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจที่เขาทำกันอยู่ก็เป็นพวกของ machine learning นะคะไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่านะคะ artificial นะคะ neural network นะคะ decision tree นะคะ association rule text mining พวกเนี้ยในกลุ่มเนี้ยนะคะกลุ่มนี้ก็จะได้หน้าตาแบบก็ยุคสมัยนั้นนะคะเมื่อ45 46 47 48เก่งมากจะจำนะจำได้ตอนนี้ลืมกลับมาลื้อใหม่จำไม่ได้แล้วตอนนั้นเป็นโปรแกรมที่ไม่มีตอนนี้ฟรีแวร์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่าก็ลืมหมดแล้วแล้วก็ใช้ง่ายกว่าเดิมนะคะสมัยก่อนตัวนี้ก็เน็ตเวิร์กหรือว่าเหมือนข้อมูลเนี่ยค่ะก็จะใช้วิธีการจับข้อมูลแล้วก็เรียนแพทเทิร์นเอาแต่ปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันแตกติดปรับเปลี่ยนฉลาดขึ้นเหมือนเดิมก็อันนี้ก็มีสองกลุ่มค่ะถ้าเป็นเทียรี่ดิฟเฟนซ์ก็อย่างที่เราคุยกันไปว่าส่วนใหญ่ที่เป็นดาต้าดิฟเฟนซ์พูดกับนิยมมากๆได้ไหมก็สุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์ก็หมดแล้วกระบวนการของการวิจัยนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่คำถามวิจัยนะคะจนกระทั่งมาจบที่การวิเคราะห์ข้อมูลเนาะนะคะแล้วก็สุดท้ายมีการเขียนข้อเสนอก็ไปสอดคล้องกับตัวอินเทอร์เน็ตที่เราได้กล่าวกล่าวในตอนต้นแต่ส่วนดีไซน์ทิงกิ้งก็เช่นเดียวกันค่ะเราเริ่มต้นจากempathize นะคะหาให้เจอค่ะว่าลูกค้าของเรา user ของเราเนี่ยต้องการอะไรนะคะมีนิดอะไรมีประเด็นอะไรบ้างแล้ว define ให้ empathize define define เสร็จปุ๊บ ideate ideate ตรงเนี้ยทุกจริงๆทุกขั้นตอนใช้ co-create หมดเลยนะคะใช้คนจำนวนมากนะคะที่จะร่วมกันคิดร่วมกันสร้างสรรค์และคนจำนวนมากเหล่านั้นไม่ควรเป็นอาชีพเดียวกันเพราะส่งมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันครูไม่ควรอยู่ด้วยกันครูคนอยู่นักการธนาคารอยู่กับ อะไรวิศวะอยู่กับเกษตรกรอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้เห็นมุมมองที่หลากหลายแตกต่างกันไม่งั้นรวมความคิดก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันนะคะพอ IDEA เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ทำโปรโตไทป์นะคะสร้างต้นแบบมาทำให้เหมือนจริงมากที่สุดแล้วก็เชิญ user นะคะมาทดลองใช้อีกทีนึงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีบริษัทรับหา user มาทดลองให้กับพวกนี้ด้วยแล้วก็ได้แบบค่าตอบแทนดีมากเลยบอกว่าเอ้าทำไมบริษัทถึงยอมจ้างคนเพื่อจะมาทดสอบอย่างที่อาจารย์เขาเล่าเนี่ยค่ะอาจารย์เกียรติที่อาจารย์เขาเล่าเนี่ยคุยมาจะรู้จักชื่อเล่นแล้วนะคะชื่อจริงใช่ไหมนะคะอะไรอย่างนี้ก็คือเขาจะหายูสเซอร์ให้ได้เขาจะให้ใช้ยูสเซอร์ในเทสนะคะแล้วเขายอมลงทุนค่ะเพราะว่าตรงนี้คือประโยชน์คือถ้าสมมติเราลงทุนทางธุรกิจไปแล้วเราล้มละลายเสียมากกว่านั้นยอมจ่ายน้องนะคะก็หลังจากโปรโตไทป์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำเทสนะคะแล้วก็ implement แล้วก็ขายได้เลยค่ะวันกระบวนการก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะช่วงหลังเรียนวิทยาศาสตร์โปรโตไทป์โอเคค่ะก็น่าจะมีแค่นี้อาจารย์มีประเด็นอะไรให้ข้อเสนอแนะหรือมีส่วนที่จะสักถามเพิ่มเติมไหมคะจบแล้วเนาะโอเคค่ะก็วันนี้พูดถึงเรื่องแนววิธีไซต์ทิงกิ้งกับการออกแบบการวิจัยค่ะก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการเหมือนกันแต่กระบวนการเนี่ยต่างกันถ้าเป็นวิจัยก็จะเป็นแบบคล้ายๆออกแนวอะคาเดมิกนะคะออกแนวอะคาเดมิกเน้นหาความรู้ความจริงด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะส่วนดีไซน์ทิงกิ้งก็เป็นทุกคนเหมือนกันแต่เน้นเชิงธุรกิจนะเพื่อขายสินค้าบริการนะคะที่ตรงกับไอเสียของยูสเซอร์มากที่สุดซึ่งผ่านรีเสิร์ชก็ได้ใช่ยังไงใช่ค่ะก็มันไม่ได้ว่าทุกงานจะมีนวัตกรรมมันก็อาจจะคือตอนนี้เราอยากให้ทุกงานมีนวัตกรรมค่ะแต่ว่านวัตกรรมอาจจะอยู่ในหลายรูปแบบสมมติว่าตอนนี้ที่กำลังคิดของตัวดีไซน์ยิ่งเลยคือเติมดีไซน์ขึ้นมาอีกคือสมัยก่อนทำโปรแกรมดีไซน์ทำโปรแกรมอินโนเวชันแล้วโปรแกรมอินโนเวชันเนี่ยทำเยอะแล้วตอนนี้โปรแกรมอินโนเวชันเริ่มน้อยลงมันจะมีโปรแกรมอินโนเวชันเซอร์วิสอินโนเวชันแล้วก็โปรเซสอินโนเวชัน
โปรเซสกับโปรดักต์ทำเยอะแล้วแต่ตอนนี้เซอร์วิสอินโนเวชั่นที่เป็นยูเซอร์เอ็กซ์พีเรียนซ์กำลังทำแล้วตัวดีไซน์ทิงกิ้งใช้คำว่าเซอร์วิสดีไซน์หรือบางที่ใช้คำว่าเซอร์วิสไทเซชั่นเยอะมากแล้วคำว่าก็ได้ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับเราจะออกแบบอะไรค่ะสมมุติว่าโปรเซสเดิมมี1ถึง10เราจะออกแบบให้เป็น1แล้วก็ไป4แล้วก็ไป7ก็ได้ก็เรียกว่าดีไซน์ก็เป็นโปรเซสดีไซน์เป็นโปรเซสอินโนเวชั่นได้เช่นเดียวกันค่ะโดยรู้3ครั้งแล้วถ้าได้เว้นเนี่ยถ้าได้เว้นใช่ค่ะ
ได้คือดีไซน์ thinking มันเกิดจากพื้นฐานความต้องการของคนถ้าสมมติว่าเรามีหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนมันทำให้ดีไซน์ thinking แน่นขึ้นค่ะแต่ตอนนี้พอตัวรีเสิร์ชเนี่ยมันแน่นของมันอยู่แล้วนะคะมันมีกระบวนการของมันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราซูมิสมุมมองอีกนิดนึงอะค่ะว่าถ้ามุมมองในมุมมองยูเซอร์หรือผู้ประกอบเนี่ยเราเอามาปรับนิดนึงเนี่ยเราจะได้อะไรที่มันเป็นแบบของถามที่เป็นแบบยูเซอร์เฟรนลี่เนาะเรียกใช้คำว่าไงนะคะหรือยูเซอร์เฟรนลี่มากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าเทคนิคบางอย่างของตัวดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเวลาเขาบอกคำถามเรามาเราทำคอนเทนต์อะไรสิเนี่ยเราเอาคำมาเรียงเรามาเรียงตามความรู้สึกเรียงตามสถานการณ์หรือเวลาเราสัมภาษณ์เราใช้เทคนิคดีไซน์ทิงกิ้งเมื่อกี้ค่ะลองคิดดูซิว่าถ้าท่านเป็นคนนี้แล้วท่านจะทำอะไรได้บ้างเพื่อถามไอเดียเขาที่เป็นคำถามในเชิงวิจัยในการวิจัยก็อาจจะได้ไปดูเรียนเป็นข้อเพิ่มเติมเหมือนกับว่าตอนนี้มันเริ่มมีเทคนิคนะคะแล้วเสร็จแล้วสำหรับตัวเองเนี่ยพอสอนวิศวะที่เอาดีไซน์ที่ยิ่งมาคือตอนแรกเนี่ยอยากจะมาใช้แค่ตอบปัญหาคือเน้นนักศึกษาเรื่องเอ็มพาไทให้มากเลยหาให้ได้ว่าปัญหาวิจัยคืออะไรเพราะนักศึกษาจะหาปัญหาไม่ได้ก็ได้หัวข้อข้อทางตลอดเพราะว่านักศึกษาก็จะอาจารย์ก็จะบอกเลยวันนี้คุณทำเครื่องแยกไข่แดงไข่ขาวแล้วกลุ่มนี้ทำเครื่องปอกมันเครื่องล้างอะไรเงี้ยคือนักศึกษาเครื่องกลก็จะต้องทำอยู่ในเครื่องอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็เลยว่าเอ๊ะแล้วคุณไม่คิดว่าเราจะทำให้ใครต้องหลอกอะไรเงี้ยนะคะก็เลยชวนเขามาถามที่เป็นแบบเด็กก็เลยออกแนวเอาดีไซน์ทิงกิ้งมาใช้ในตัวที่เป็นเอ็มพาไทที่ในตัวดีควายปัญหานี้เยอะมากเลยสำหรับตัวเองนะคะส่วนที่เหลือขั้นตอนอื่นก็กระบวนการวิจัยแล้วก็บอกเขาไว้เหมือนกันเพราะว่าจบไปแล้วอยากให้วิศวกรเป็นนวัตกรเพราะฉะนั้นคุณสามารถหาปัญหาได้แล้วคุณเป็นองค์ความรู้อยู่แล้วคุณก็สร้างสินค้าและบริการได้อยู่แล้วก็แสดงออกไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนที่ผมสอบตอนแรกคือเอามาทำเอ็มพาไทก่อนค่ะดีไซน์ทิงกิ้งเขาพูดกันตั้งแต่1960กี่ปีไม่รู้ค่ะแต่ว่ามันเพิ่งมาดังคือคล้ายๆกับว่าพอคือจริงๆมันน่าจะทำกันมาด้วยหลายชื่อค่ะคือทางด้านศาสตร์ทางด้านออกแบบเขาก็จะมีของเขาอยู่ใช่ไหมคะทางด้านคอมพิวเตอร์ก็มีอยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์เขาใช้คำว่าอะไรนะ user requirement อย่างเงี้ยมันจะเป็นศาสตร์ของเขาที่มันมีอยู่แล้วแต่ความแบบเนาะมันคล้ายหรือมันใหม่คิดว่าเหมือนเดิมละค่ะอาจารย์แต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนตามช่วงเวลาแล้วก็ทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นหรือจัดระบบใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เข้าใจเพราะบางสกูลเนี่ยทำ3สเตจอย่างที่บอกค่ะunderstanding คือเอ็มพาไทไอดีเอทแล้วก็ dream เราสามก็หลายจะได้โมเดลของเราเองก็ได้นะคะก็ลองไปใช้ดูค่ะก็สนุกดีค่ะอาจารย์แล้วก็เรียนรู้ร่วมกันไปกับนักศึกษากับอะไรแล้วก็ได้ไอเดียหลายอย่างนะคะแล้วก็พอคนพบเนี่ยค่ะอาจารย์จะเห็นว่าไอเดียเนี่ยมันก็ amazing จริงๆแม้แต่ที่อาจารย์คิดเมื่อกี้นี้เราก็ไม่เคยเจอการคิดแบบนี้นะคะนักศึกษาก็จะคิดถึงขั้นที่แบบว่าก็ไปจ้างโรงงานไฟฟ้ามาทำโดยไม่มีเงินเยอะนะคะขโมยไฟจากหมู่บ้านเลยอะไรเงี้ยไอเดียนี้ไอเดียสุดยอดมากนะคะขโมยไฟไปเลยอะไรเงี้ยนะคะก็มาไปแท่งพลังงานไม่มีวันหมดถูกไหมคะคงดูหนังเยอะค่ะแท่งพลังสร้างแท่งพลังงานไม่มีวันหมดอย่างเงี้ยนะคะก็รู้เนี่ยก็จะแบบเนี้ยคือถ้ามันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะคะค่ะไม่ทราบว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะถึงเราจะเอ็นพาไทก็จะเก็บของถูกเรียบร้อยไม่เป็นคำถามคำถามผิดนะคะว่าอย่างไรเริ่มใช้ Google Map แล้วนะคะเส้นทางมิติแล้วค่ะอาจารย์ลงเรื่องแบบเนาะสายที่เกษตรเลิกยังนะคะเอาเลิกแล้วเสร็จกันทั้งที่ไปจะขาดจ้ะไม่ทราบจะมีคำถามเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีแล้วสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะดีค่ะก็ไม่มีเลยนะ